ครพามาเหรอคุณตาน้องสาวไหนน้องสาวอยู่ไหนน้องสาวอยู่ไหนมาวันนี้ต้องการให้ลุงหมอช่วยเรื่องอะไรครับอย่ามองเขาไม่ต้องมองไม่ต้องมองเขาให้ลุงหมอช่วยเรื่องอะไรครับร่างกายร่างกายมันเป็นยังไงครับปวดเมื่อยปวดเมื่อยเดี๋ยวนี้ปวดตรงไหนครับปวดอะไรชายปวดปวดแขนปวดไหล่นะปวดไหล่แล้วปวดที่ไหนอีกปวดขาใช่ไหมครับโอเคนะพอนะเข้าใจนะต้องการหายปวดใช่ไหมครับโอเคเอานะเรารู้ความมุ่งหมายตรงกันแล้วดูมันจะหายใช่ไหมนั่งนั่งดีๆก่อนนะอาจารย์ถามอะไรนะอยากจะหายปวดทั้งตัวนะครับนั่งสบายรู้จะหายปวดน้ำตานะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนะเจ็บไหมเจ็บไหมครับเอาแค่นี้พอเนาะตอนนี้พอไหมพอนะโอเคเดี๋ยวกำลังพอค่อยๆหายใจก่อนครับแม่ถามแม่ไม่ถึงสองคนสองคนยกมือขึ้นที่แขนยกเองขึ้นลงเองได้แค่นั้นใช่ไหมครับได้แค่นี้นะทำไปเรื่อยครับคุณจะหายปวดทำไปครับทำไปครับทำไปครับถามว่าถามว่ากระหน้าอ่ะสะบัดเองทีนี้ครับหายปวดได้ยังคุณตาสะบัดเองครับหายปวดได้ยังหายแล้วทำไปทางครับมาขาเนี่ยมาขาหายปวดหรือยาขยับแรงแรงหายยังหรือว่าอยากหายอยากหายหรือหายแล้วหายแล้วแน่นะจบนะแพ้ครับเอาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบได้ไหมดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับได้30-40% 30-40%แล้วจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แค่ 50% ความจริงมันหายปวดหมดแล้วแต่เวลาถามเป็นเปอร์เซ็นต์บอกว่าหายไป 40-50% ใช่ไหมครับครับโอเคก็
แปลว่าเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเสร็จรับทราบสักหน่อยนึงเซ็งไว้เถอะไม่มีผมทำลายหมดแล้วนี่ทำลายหลักฐานเนี่ยใช่ไหมจ๊ะจำแมวได้เขียนชื่อแมวไว้แค่นี้ก็พอแล้วผมต้องการดูการมือเขียนมาสั่นไหมให้เลยนะโอเคก็สมไวเนาะสมไวเอาละตั้ง75ปีแล้วถามว่าจะอยู่อีกกี่ปีไม่รู้นะอยากอยู่อีกนานไหมปีเดียวพอพี่เก็บทะเลาะอยากอยู่อีกนานไหมครับไม่นานนะต้องตอบว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นต้องตอบคำนี้นะจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมครับจำไม่ได้ไม่ต้องไปจำนะเอาจบข่าวครับไป